วิธีสับยางนะครับคือเอายางหน้าแล้วมาใส่หลังหรือเอายางหลังไปใส่ข้างหน้าทั้งสองข้างพร้อมกันนะครับวิธีเริ่มแรกเราก็ต้องมาหาอันนี้ก่อนนะครับแม่แรงของเรานะครับทุกรถทุกคันมันก็จะมีแม่แรงมานะครับอยู่ประมาณช่องนี้นะครับถ้าใครทุกถ้าเป็นแคปมันเป็นกระบะแคปมันก็จะอยู่ใต้ข้างหลังเบาะนะครับเบาะนั่งแคปนะครับแล้วเราก็มาขันเอายางนี่ก่อนออกก่อนนะตรงที่รูตรงนี้นะมันก็จะเป็นประมาณเราใช้ปลายตรงนี้นะครับเข้าไปปลายตรงนี้เข้าไปก็หมุนออกด้านซ้ายนะครับเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับรถทุกคันก็จะมีหมดนะครับหมุนเอายางสำรองลงมาก่อนนะครับยางสำรองลงมาฝั่งนี้ผมทำเสร็จแล้วนะฝั่งนี้ก็หมุนเอายางสำรองมาแล้วเราก็จะคลายน็อตก่อนนะครับท่านผู้ชมก็ไปล็อกเบรกมือไว้นะครับล็อกเบรกมือแล้วก็ใส่เกียร์ไว้ด้วยนะครับเพื่อกันรถไหลนะครับถ้าไม่มีอะไรรองล้อนะครับแล้วเราก็ไปถอดนะครับแล้วเราก็ไปถอดกันนะตอนนี้ตอนที่เรายังไม่ได้ยกแม่แรงนะครับเรายังไม่ได้ขึ้นรถนะครับเรายังไม่ได้ขึ้นแม่แรงแล้วก็มาคลายน็อตก่อนนะครับเพราะว่ามันจะคลายง่ายนะครับเพราะว่ามันจะแน่นดีนะครับเพราะว่ารถมันยังไม่ได้ยกลอยนะครับแล้วก็มาคลายออกนะครับ5น็อตหรือ6น็อตนะครับมาคลายออกก่อนนะครับคลายให้หมุนง่ายๆแล้วก็ไปคลายตรงล้อหน้านะครับท่านผู้ชมแต่ว่าสับยางนี่ก็สามารถสับกันได้ที่บ้านนะครับที่มีพื้นที่อยู่ที่หน้าบ้านนะครับก็สับได้เลยนะครับเพราะว่ารถทุกคันมีล้อสำรองอยู่แล้วนะครับเราไปคลายออกนะครับคลายน็อตออกให้หมดก่อนค่อยขึ้นแม่แรงคือคลายยังขันออกอย่าเพิ่งขันออกมาหมดนะครับคลายน็อตให้มันขันง่ายๆนะครับที่มันแน่นๆอยู่ชุดเราคลายแบบนี้นะครับก็6ตัวนะครับพอคลายครบ6ตัวแบบว่าคลายที่มันแน่นๆนะครับมันก็จะเริ่มขันง่ายแล้วท่านผู้ชมก็ขึ้นแม่แรงครับก็จะไปเอาแม่แรงเข้าไปหมุนยกล้อขึ้นแม่แรงนะครับต่อไปนี้นี่ครับเราก็หาอะไรมาลองแม่แรงของเราเพราะว่าแม่แรงของเรามันอาจจะไม่ถึงรถมันสูงอย่างนี้หาอะไรมาลองพื้นแม่แรงนะครับเราก็ยันตรงคัดซีนี่นะครับตรงแถวนี้นะครับประมาณคัดซีนะครับยันขึ้นไปนะครับยันได้ที่ให้ล้อนะครับล้อรถลอยขึ้นมาประมาณห่างจากพื้นประมาณนิ้วหนึ่งนะครับครับแล้วเราก็มาถอดล้อก่อนถอดล้อเราก็หาอะไรนะครับเนี่ยนี่เราก็เริ่มไปขึ้นแม่แรงก่อนนะครับเดี๋ยวเริ่มขึ้นแม่แรงเลยนะครับตอนนี้ก็เอาตัวข้ององอนะครับไปสวมตรงที่แม่แรงแล้วก็หมุนนะครับหมุนให้ล้อรถยนต์ลอยขึ้นมานะครับประมาณนิ้วหนึ่งนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับจนขึ้นมาประมาณนิ้วหนึ่งอันนี้คือไม่ใช่ช่างนะครับแต่ก็สามารถทำกันได้นะครับเพราะว่าการสับล้อรถนี่คือเอาล้อข้างหน้ามาใส่ล้อหลังแล้วก็ล้อหลังไปใส่ข้างหน้านะครับเพราะว่าล้อหน้านี่ตามศูนย์เขาจะบอกว่าทำงานหนักนะครับเพราะว่าช่วงที่เราหมุนโยกไปโยกมาหน้ายางมันก็จะยืดออกยืดเข้าอย่างนี้มันจะทำงานหนักกว่าล้อหลังแค่วิ่งตามนะครับเราก็จะเอาล้อหลังนี่ไปไว้ที่ข้างหน้าแล้วก็เอาข้างหน้ามาไว้ข้างหลังนะครับตอนนี้ก็ขึ้นแม่แรงเสร็จแล้วนะครับล้อก็ลอยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการมาถอดล้อกันนะครับหลังจากที่วิธีที่เราจะไปถอดล้อกันนะครับพี่น้องนี่ก็เอาอันนี้ไป
ไปแบบว่าไปเซฟนะครับเพื่อเอาไปเซฟไว้ใกล้ๆไปลองคัดซีนะครับเพื่อแม่แรงของเรามันแตกหรือมันสุดนะครับมันก็จะมีตัวนี้ค้ำอยู่นะครับนี่คือเซฟเราก็จะมาคลายน็อตออกนะครับเพราะว่าน็อตที่เราคลายนะมันคลายง่ายแล้วแป๊บเดียวมันก็น่าจะเสร็จนะครับนี่เราก็เอาล้อนี้ออกนะครับเอาออกนะครับขันน็อตออกให้หมดนะครับเพราะว่าน็อตมันขันง่ายนะแล้วก็จะไปเอายางนะครับที่เป็นยางสำรองนะครับอันนี้ล้อนี่เลื่อนไปข้างหน้าก่อนนะครับเราก็ไปเอายางครับเอายางสำรองมาใส่นะครับอันนี้คือใส่ยางสำรองเข้าไปแล้วนะครับใส่ยางสำรองเข้าไปเสร็จเราก็จะไปปลดเอาแม่แรงนะครับเพื่อที่จะไปยันล้อหน้านะครับเพื่อที่จะไปขึ้นแม่แรงล้อหน้านะครับออกนะครับยางที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่คือเป็นยางสำรองที่มากับรถนะครับที่อยู่ท้ายรถเราเอามาใส่ไว้ขันน็อตเข้าไปประมาณ3ตัวนะครับไม่ต้องขันแน่นนะครับขันเข้าไปแค่สุดก็พอคือไม่ต้องขันแน่นเราก็ไปคลายแม่แรงออกมานะครับเพื่อที่จะไปค้ำยันตรงที่ระหว่างล้อหน้านะครับเพราะว่าเราเอาล้อหลังตรงนี้นะครับย้ายไปที่ล้อหน้านะครับเรารอที่จะไปใส่ที่ล้อหน้าแล้วก็จะเอาล้อหน้ายกกลับมาใส่ล้อหลังนะครับอันนี้จะไม่ใช่งานยากเท่าไหร่ท่านผู้ชมหลายท่านที่มีรถก็อาจจะทำกันได้นะครับรถท่านผู้ชมอาจจะใช้งานมาประมาณสัก2ปีลองสับยางดูสักครั้งนะครับลองสับยางหรืออาจจะใช้งานมานานกว่า2ปีก็ลองสับยางเอาล้อหน้ามาใส่ล้อหลังนะครับเพราะว่าล้อหน้ามันจะทำงานหนักกว่ามันเป็นตัวโยกซ้ายโยกขวาหมุนซ้ายหมุนขวายางมันจะยืดไปยืดมาประมาณนี้นะครับยางมันจะยืดหยุ่นเยอะนะครับก็จะเอาล้อหลังไปทำงานตรงนั้นแทนจะเอาล้อหน้ากลับมาเป็นล้อวิ่งตามเฉยๆนะครับตอนนี้ก็กำลังขึ้นนะครับล้อหน้านะครับขึ้นแม่แรงนะครับแล้วก็ย้ายของที่จะลองแม่แรงแล้วก็เอาไปขึ้นแม่แรงนะครับพอขึ้นแม่แรงเราก็ถอดล้อหน้านะครับออกมาใส่แบบว่าถอดล้อหน้าออกแล้วก็ล้อที่เราไปเตรียมไว้นะครับก็ยกมาใส่ได้เลยนะครับตอนนี้ก็ขึ้นแม่แรงนะครับขึ้นก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอาน็อตออกนะครับน็อตล้อนะครับออกให้หมดทุกล้อเพื่อที่จะเอาล้อที่อยู่ออกมานะครับให้ล้อนะครับลอยขึ้นมาประมาณสักห่างจากพื้นดินประมาณนิ้วหนึ่งนะครับเราก็คลายนะครับน็อตออกให้หมดทุกล้อพอหมดทุกล้อเราก็ยกล้อออกมาได้เลยนะครับนี่ยกล้อออกมาเราก็เอาล้อที่ล้อหลังที่ไปวางไว้ข้างหน้าย้ายมาสวมใส่ก็ขันน็อตเข้าไปนะครับคือขันน็อตให้มันตรงข้ามกันนะครับเราใส่น็อตเข้าไปหมดแล้วขันให้มันตรงข้ามกันค่อยๆขันไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งให้แน่นนะครับเวลาเราเอาแม่แรงออกหมดแล้วล้อมันยืนกับพื้นทุกล้อแล้วเหยียบกับพื้นทุกล้อแล้วเราค่อยไปขันไล่ขันแน่นนะครับคือตอนนี้เราขันให้มันพออยู่นะครับเวลาเราปล่อยรถลงไปแล้วเราค่อยไปปล่อยล้อรถลงไปเหยียบพื้นเราค่อยไปไล่ขันล้อหน้าล้อหลังนะครับน็อตข้างละ6น็อต12น็อตนะครับล้อหลัง6ล้อหน้า6ก็ค่อยๆขันแน่นๆตอนนั้นนะครับมันจะง่ายกว่านะครับต่อไปเราก็จะมาถอดล้อหลังออกนะครับพอเราขึ้นแม่แรงเสร็จแล้วนะครับ
ย้ายแม่แรงจากล้อหน้ามาขึ้นตรงล้อหลังนะครับเราก็มาขันน็อตที่เราล็อกไว้ประมาณ3ตัวออกนะครับเพื่อที่จะเอาล้อหน้าที่เราย้ายมานะครับเอามาใส่เข้าไปนะครับเป็นล้อหลังนะครับเดี๋ยวลมเราก็ไปปรับเอาถ้าเราขี่ไปปรับที่ปั๊มน้ำมันก็ได้นะครับเพราะเขามีเครื่องเติมลมนะครับเราก็คลายน็อตออกครบนะครับที่เราล็อกไว้ไม่เยอะ3ตัวเราก็ยกล้อรถออกมาได้เลยนะครับท่านผู้ชมพอท่านผู้ชมยกล้อรถออกมาก็เอาล้อที่อันนี้เป็นล้อสำรองนะครับที่เรายกออกมาพอเรายกออกมาเราก็เอาล้อข้างหน้านะครับที่เราถอดออกมานะครับเพราะว่าล้อหน้าเราทำเสร็จแล้วนะครับเหลือแต่ที่จะไปย้ำน็อตให้แน่นนะครับเราก็มาทำล้อหลังก่อนนะครับนี่ยกเข้าไปใส่เลยนะครับท่านผู้ชมง่ายไหมครับท่านตอนนี้เราก็ใส่นะครับล้อที่เราเอามาจากข้างหน้านะครับใส่เข้าไปล้อหลังก็ขันน็อตอย่างเดียวนะครับก็จะกอภาพให้ท่านผู้ชมได้ดูจะใช้ความเร็วหน่อยเพื่อลดการเสียเวลาในการรับชมของท่านผู้ชมนะครับใส่ป้าเข้าไปก็ไล่ขันน็อตนะครับแบบง่ายๆนะครับเราไล่ขันน็อตแบบง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากนะครับเพราะว่าการสับล้อรถไม่ยุ่งยากทำเองที่บ้านได้เลยนะครับเพราะว่ารถทุกคันมีล้อสำรองที่อยู่ท้ายรถอยู่แล้วนะครับนี่พอเราขันน็อตเข้าไปตึงมือหมดทุกตัวแล้วเราก็ไปเอาแม่แรงลงได้เลยนะครับพอเอาแม่แรงลงเสร็จต่อไปก็จะเป็นการไล่ย้ำน็อตทุกตัวนะครับให้แน่นนะครับดึงไปเลยครับเต็มที่ครับยังไงก็น็อตใหญ่ขนาดนี้ท่านดึงได้เท่าไหร่ก็ดึงให้เต็มที่ไปเลยนะครับก็ง่ายๆนะครับคลิปนี้ก็คลิปสับล้อยางก็จะมาขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับช่างซ่อมจักรมาซ่อมรถนะครับวันนี้